ใกล้ถึงวันลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3ที่จะเริ่มวันที่14มิถุนายน2564ผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง .com มาตรการเยียวยา 3,000 บาทเริ่มใช้จ่ายช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้รูปแบบคือรัฐช่วยจ่าย 50% ของราคาเต็มโดยใช้จ่ายได้วันละ150บาทแต่หากรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถรับสิทธิ์โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ที่จะเริ่มลงทะเบียนวันที่21มิถุนายน2564รูปแบบการใช้จ่ายคือบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-voucher ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิ์ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวันคำนวณจากยอดใช้จ่าย e-voucher ไม่เกิน 60,000 บาทต่อคนและจะได้เงินคืนสะสมไม่เกิน 7,000 บาทต่อคนย้ำอีกครั้งว่าเลือกได้แค่1โครงการเท่านั้นและหากวันที่14มิถุนายน2564ไม่กดยืนยันสิทธิ์คนละครึ่งเฟส3จะถือว่าสละสิทธิ์ไปโดยอัตโนมัติเป็นอย่างไรกันบ้างกับข้อมูลดีๆแบบนี้ฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามช่อง Spring เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆที่เรามีมาฝากกันทุกวัน